สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ if else statement ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะใช้ในการควบคุมการทำงานการตรวจสอบเงื่อนไขว่ามีค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จและเลือกที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่เรากำหนดของเงื่อนไขนั้นๆในส่วนของบทเรียนนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้งาน switch button ถ้าเมื่อไหร่มีการกดปุ่มเราจะให้หุ่นยนต์เนี่ยมันทำตามคำสั่งฉะนั้นเราจะต้องใช้คำสั่ง if else ครับเริ่มแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ control ให้เราใช้คำสั่ง if else ตัวนี้ในการที่เราใช้คำสั่ง if else เนี่ยเราจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาและเราจะทำซ้ำไปเรื่อยๆเพราะการสร้างเงื่อนไขเนี่ยเราจะใช้วิธีการวนลูปถามไปเรื่อยๆการสร้างเงื่อนไขเนี่ยเปรียบเหมือนการตั้งคำถามให้กับหุ่นยนต์เช่นถ้าฉันมีการกดปุ่มคุณทำอะไรแต่ถ้าฉันไม่ได้กดปุ่มคุณทำอะไรเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับในการเขียนโปรแกรมกันเราเอา if else เข้ามาไว้ใน forever ก่อนจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ io นะ io คือในส่วนของ input output ให้เราใช้คำสั่งนี้ครับ switch sw is page หมายถึงการกดปุ่มหรือเปล่าพอมีเครื่องหมาย question mark อันนี้คือการสร้างเงื่อนไขให้หุ่นยนต์บอกว่าถ้าสวิตช์มีการกดไหมถ้ามีการกดเขาจะเข้ามาทำในส่วนเล็กๆของตัวจิ๊กซอตัวนี้ในคำสั่งของเขาเรียกว่า statement ของ if ถ้ามีการกดปุ่มผมจะให้มันส่งเสียงอะไรบางอย่างซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถส่งเสียงได้เขาจะมี buzzer อยู่ในตัวอยู่แล้วใช้คำสั่ง buzzer ครับ buzzer note เลือก1โทนนะครับสักตัวหนึ่งผมจะใช้เป็น E5 แล้วกัน duration คือความยาวของเสียงเหมือนเราเล่นเปียโนเรากดยาวกดสั้นตัวโน้ตครึ่งโน้ตเราสามารถที่จะเลือกจากโปรแกรมตรงนี้ได้อันนี้คือคำสั่งง่ายๆคือถ้าสวิตช์มีการกดให้บัสเซอร์ทำงานแล้วผมจะเอาสิ่งที่ผมเรียนจากครั้งที่แล้วมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ด้วยก็คือใช้ RGBBoard Fill Color ให้ไฟสีเขียวมันแสดงขึ้นมาหลังจากที่เรากดผมก็จะใช้2คำสั่งก็คือ RGB Board Show กับ RGB Fill Color ถ้าเราอ่านโค้ดนะครับ if คือการสร้างเงื่อนไขว่าถ้าสวิตช์มีการกดบัสเซอร์ทำงานแล้วให้ไฟสีเขียวมันโชว์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้กดมันจะมีแค่2เงื่อนไขเท่านั้นนะครับก็คือมันจะมีกดกับไม่กดถ้าเราไม่กดมันจะเข้าไปอยู่ใน else else คือในกรณีอื่นๆถ้ามีการกดมันจะเข้าไปทำใน if แต่ถ้าไม่ได้กดมันจะทำใน else ฉะนั้นใน else ผมจะทดสอบโดยการให้ไฟ LED RGB เป็นสีแดงบ่งบอกว่าไม่ได้กดเสร็จแล้วเดี๋ยวลองอัปโหลดดูหลังจากอัปโหลดไปแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการกดปุ่มที่ตัวหุ่นยนต์นะครับคือเป็นสวิตช์ที่อยู่บริเวณทางด้านซ้ายของตัวหุ่นยนต์ที่อยู่บนบอร์ดนะฮะเราสามารถกดได้เรื่อยๆสังเกตนะครับจะมีเสียงส่งเสียงออกมาตี๊ดพร้อมไฟสีเขียวในตอนเวลาที่เรากดปุ่มเนี่ยมันเป็นไฟสีเขียวตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้เลยนะครับและเราสามารถที่จะกดได้เรื่อยๆเพราะมันทำงานในลูปของ forever นั่นเองนี่คือในการที่เราจะใช้งานเกี่ยวกับ switch button ครับ